วอดีชนเผ่าที่ประกวดผู้ชายพุ่งใหญ่ที่สุดให้กลายเป็นวีรบุรุษของชนเผ่าการมีภูมิอาจไม่ใช่เรื่องที่น่าประทับใจสำหรับผู้คนทั่วไปแต่สำหรับชนเผ่าวอดีที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเอธิโอเปียกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะพวกเขายกย่องคนมีภูมิด้วยการจัดเทศกาลประจำปีโดยผู้ชายที่มีภูมิใหญ่ที่สุดจะได้รับทั้งชื่อเสียงและเกียรติยศบอดีเป็นหนึ่งในชนเผ่าของเอธิโอเปียที่ไม่ได้แตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆเพราะพวกเขาส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงวัวแต่สำหรับเทศกาลประจำปีที่เรียกว่าคาเอลผู้ชายที่มีภูมิใหญ่ที่สุดจะได้รับตำแหน่งคนอ้วนที่สุดแห่งปีและจะได้รับความเคารพจากทุกคนในชนเผ่าไปตลอดชีวิตดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดบรรดาผู้ชายในชนเผ่าจะต้องเตรียมร่างกายด้วยการขุนตัวเองให้มีภูมิใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเขาจะบริโภคนมวัวโยเกิร์ตเลือดวัวน้ำผึ้งและอาหารที่อุดมไปด้วยแคลอรี่เป็นเวลานานอย่างน้อย6เดือนก่อนถึงงานเทศกาลสิ่งที่น่าสนใจก็คือวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวบอดีพวกเขามีคำพ้องความหมายถึง80คำในภาษาของพวกเขาในการอธิบายถึงวัวดังนั้นพวกเขาจึงไม่ฆ่าวัวเพื่อเอาเลือดแต่จะใช้วิธีการแทนเลือดด้วยการเจาะเส้นเลือดด้วยหอกจากนั้นจะเก็บเลือดเอาไว้ในหม้อปิดฝาและฝังเอาไว้ใต้ดินในระหว่างที่คุณให้อ้วนผู้ชายจะงดกิจกรรมที่ต้องออกแรงเกือบทุกชนิดและจะใช้เวลาอยู่ในกระท่อมโดยให้ผู้หญิงเป็นคนหาอาหารมาให้ชามนมผสมกับเลือด 1-2 ลิตรจะถูกเสิร์ฟในทุกๆเช้าและพวกเขาจะพยายามบริโภคอาหารหลายชามตลอดทั้งวันหากพวกเขาต้องการเป็นผู้ชนะในเทศกาลคาเอลแน่นอนว่าเมนูดังกล่าวไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนและมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการอยากอาเจียนรุนแรงหลังทานเมนูเปิบพิสดารนี้ตามปกติแล้วผู้ชายในชนเผ่าบอดีมักจะมีรูปร่างผอมเพรียวและมีกล้ามเนื้อแต่ในระหว่างกระบวนการขุนตัวเองบางคนกลับอ้วนจนแทบขยับไม่ไหวแต่นั่นคือถือว่าเป็นการเสียสละที่พวกเขาเต็มใจทำเพื่อให้ได้ความเคารพจากชนเผ่าเมื่อถึงงานเทศกาลในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมผู้ชายจะนำดินเหนียวและขี้เถ้ามาทาตัวจากนั้นก็แสดงหน้าท้องของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นจากนั้นชนเผ่าก็โหวตให้กับคนที่มีพุงยื่นออกมามากที่สุดเมื่อจบเทศกาลท้องของผู้ชายเหล่านี้ก็จะหดกลับไปเป็นขนาดปกติในไม่กี่สัปดาห์ส่วนรางวัลสำหรับการประกวดก็อย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนแรกพวกเขาจะได้รับชื่อเสียงและความเคารพซึ่งนี่คือเกียรติยศสูงสุดของชนเผ่าบอดีที่กลายเป็นวีรบุรุษของพวกเขาไปตลอดชีวิตหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องโมอีกของเราด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ